สวัสดีครับผมยักษิวนะครับผม ตอนนี้คุณอยู่ในช่วงยักจิ๋วรีวิวนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงหนังเรื่อง The 100น0ร้อยขานะครับผม The 100น0ร้อยขาเนี่ยก็เป็นหนังจากค่ายเนรมิตรหนังฟิล์มอีกแล้วนะครับผมก็หนังจากค่ายนี้ก็พูดตรงๆว่าออกมาเรื่อยๆรัวๆเลยนะครับผมตั้งแต่ f o Four King ไลโอโคดแย่ยักษ์นะครับผมแล้วก็อะไรวะคือหนีฆ่านะครับก็ไม่รู้น่าจะมีอีกนะครับแต่จำไม่ได้แต่ว่าออกมาเรื่อยๆรัวๆเลยนะสำหรับหนังจากค่าย เนลลมิดหนังฟิล์มนะครับดวันฮันเ้อยขาเนี่ยก็เป็นหนังแนวสัตว์ประหลาดนะครับผมของไทยอีกเรื่องนึงก็ช่วงนี้หนังสัตว์ประหลาดเนี่ยออกมาเยอะเหมือนกันนะของไทยตั้งแต่ไลโอโคดแย้ยักษ์เดอนเลกบึงการนะครับผมแล้วก็มาเรื่องนี้เดวัน0ันเดร้อยขา พอผมดูจบแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว้าวหรืออินอะไรกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะรู้สึกเฉยๆมากกว่านะคือตัวหนังเนี่ยแน่นอนว่าตอนที่เราได้ดูตัวอย่างกันเนี่ยมันมีการกล่าวถึงโควิด -19 นะครับผมที่กําลังระบาดแล้วก็ต้องมีคนมากักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับผมเราก็จะคิดว่าเอ๊ะไอโควิดเนี่ยมันจะกลายพันธุ์เป็นตะขาบหรือเปล่านะครับผมมันจะมีการแบบกลายพันธุ์เป็นอันนู้นอันนี้ติดเชื้อเป็นไวรัสอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ผมก็จะบอกว่า ว่าไม่ใช่นะครับผมโควิดโควิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวสัตว์ประหลาดเลยนะครับผมโควิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตะขาบเลยแม้แต่นิดนึงนะครับโควิดเนี่ยเป็นแค่ส่วนผสมอย่างหนึ่งในหนังเท่านั้นเองนะครับผมที่จะเหมือนแบบว่าให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ติดโควิดใช่ไหมแล้วก็จะมากักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วพอมากักตัวปุ๊บก็มาเจอกับไอ้เรื่องแปลกๆนะครับผมมาเจอกับตะขาบยักษ์อะไรอย่างนี้แค่นั้นเลยนะครับตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่นั้นจริงคนกลุ่มหนึ่งไปโควิด มากับตัวที่โรงแรมแล้วก็มาเจอตาขาบแล้วก็มีการสู้กับตาขาบเล็กๆน้อยนะครับผมความหลอนความน่ากลัวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะในหนังก็เหมือนมันก็มีบางฉากเหมือนที่จะบิ้วให้เราแบบรู้สึกกลัวรู้สึกหลอนนะแต่มันก็ไม่ได้หลอนอะไรขนาดนั้นนะ่ะมันแทบไม่หลอนเลยอะที่จริงผมเป็นคนกลัวผีนะถ้าผมได้ดูหนังผีอย่างแบบ้าแพง่งแล้วก็อะไรวะสุขสันต์วันกลับบ้านอ่า บุปผาลาตีอะไรอย่างเงี้ยลองของอะไรที่มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวผมกลัวนะผมรู้สึกจมสแกรนะครับผมที่ได้เห็นฉากที่มันแบบฉากสยดสยองอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ดอวันฮันเด็ดร้อยขาเนี่ยมันมีฉากสยองสยองก็จริงนะแต่ผมก็ดูแล้วไม่รู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกตกใจอะไรเลยนะมันแบบเฉยเฉยอ่ะเออก็แบบ เฉยๆจริง,รงๆนะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยส่วนเรื่อง CG อันนี้ก็ต้องขอชมเชยนะครับว่า CG ค่อนข้างโอเคนะครับถึงอาจจะมีดูลอยๆไปบ้างบางฉากนะครับผมแต่ก็ถือว่า CG สัตว์ประหลาดเนี่ยออกมาสวยผมชอบนะชอบดีไซน์ตัวสัตว์ประหลาดนะมันก็ดูเป็นแบบดูเป็นเอเลี่ยนดีออเออดูเป็นแบบแบบแบบตัวเรียกอะไรตัวปรสิตนะครับผมที่จะมาสิงสูงอยู่ในร่างมนุษย์นะครับผมหากินคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินเลือดสูบเลือดอะไรอย่างเงี้ย เออดีไซน์โอเคสวยผมชอบนะแต่ว่าความเนียนของ CG เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพัฒนามาจากสมัยก่อนเยอะแล้วแหละนะครับผมอันนี้ผมชอบนะชอบตัวดีไซน์สัตว์ประหลาดเท่ดีนะครับส่วนในเรื่องเนี่ยผมเฉยๆมากเลย ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าในเรื่องเป็นไงก็ไปดูเองนะครับผมไปดูเองผมจะไม่สปอยกันละกันนะครับสาหรับคะแนนนะครับผมคะแนนผมขอให้อ่อเท่าไหร่เดียมันเฉยๆมากเลยเอาไปครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผม5้าเต็ม10นะครับผมสําหรับเดวันฮันเด็ร้อยขานะเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้สึกว้าวหรือว่าอินไปกับตัวหนังเท่าไหร่นะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบฉากที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมแบบตั้งแต่ไอฉากที่พยาบาลมันโดนแทง และโดนตะขาบเอาขาแทงจึกทะลุตัวนะครับผมคือแบบจุดที่แทงอ่ะเป็นจุดหัวใจนะคือมันแทงมาจากด้านหลังแล้วก็ทะลุหน้าอกใช่ไหมแน่นอนว่าถ้าโดนแทงขนาดนั้นน่ะมันต้องตายคาที่เลยเว้มันต้องตายทันทีเลยแต่นี้พอโดนแทงทะลุอ,อกจึกทะลุออกมาปุ๊บเฮ้ย คนมันยังร้องได้เว้ยมันยังดิ้นได้เว้ยพอแบบเอาแทงออกมาแล้วก็เอาขาออกมาจากล่างปุ๊บเฮ้ยมันยังคานไปกับพื้นได้มันยังมีแรงเว้ยอันเนี้ยไม่สมเหตุสมผลถ้าคนโดนแทงขนาดนั้นเนี่ยมันน่าจะตายคาที่เลยนะครับไม่น่าจะเหลือแรงมาดิ้นแล้วแหละนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆฉากเลยแบบพระเอกโดนแทงโดนแทงแล้วแม่งก็แบบเหมือนจะไม่เจ็บเพี้ยอะไรเลยโดนแทงแล้วก็วิ่งได้ต่อคือแบบเฮ้ยถึกจังวะนะครับมีหลายๆฉากนะที่ผมดูแล้วแบบ ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดูสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามันสนุกไหมก็กลางๆนะกลางๆก,ก็ถือว่าเป็นหนังแนวสัตว์ประหลาดอีกเรื่องหนึ่งของไทยที่ดูได้เพลินๆน,นะครับผมเอาไว้ดูแก้เบือเบ่อแก้เซ็งนะครับแบบดูเบือ่อเบือเบ่อเซ็เงเซ็งไม่รู้จะดูอะไรก็แวะมาดูเรื่องนี้บ้างก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็แบบกินข้าวไม่รู้จะเปิดอะไรดูก็เปิดหนังเรื่องนี้ดูก็ได้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะผมถ้าพูดอะไรใบมากกว่านี้มันอาจจะเป็นการสปอยนะครับผม ก็สำหรับผมเฉยๆ5เต็ม10นะครับผมก็ถ้าใครดูแล้วเนี่ยรู้สึกไงนะครับผมหรือว่าให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษิวด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลกอรสิล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษิวได้เลยนะครับ